ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหลายๆคนนั้นให้ความสนใจอย่างมากเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะหย่าจากกันไปแล้วสำหรับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์กับสาวแอปทักษอรที่อดีตสามีอย่างหนุ่มสงกรานต์นะคะก็ได้แอบซุ่มคบหาดูใจกับนางเอกสาวสุดมันอย่างสาวแมทพิรณีค่ะซึ่งดูเหมือนว่าสาวแอปก็ยังคงอยู่เหนือกระแสต่างๆนะคะแต่ทางด้านสาวแมทนั้นล่ะค่ะไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็มักจะโดนชาวเน็ตพูดถึงแล้วว่าสาวแมทอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะทางด้านคุณปู่ไพวงศ์นะคะคุณพ่อหนุ่มของสงกรานต์ล่าสุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะว่างานนี้นะคะไม่รับสาวแมทพิรณีอย่างแน่นอนเนื่องจากใน IG ส่วนตัวของปู่ไพวงศ์นั้นไม่ได้ติดตามสาวแมทแต่อย่างใดแต่กลับติดตามสาวแอปทักษอรงานนี้รู้เลยล่ะค่ะว่าใครยืนหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าหักหน้าสาวแมทเห็นกันเลยทีเดียวล่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะ